จากครั้งที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกันว่าพรีมัสเป็นผู้ผลิตเตาน้ำมันตัวแรกของโลกเมื่อ130ปีที่แล้วนะครับคือพรีมัส No. 1หลังจากนั้นมาพรีมัสก็พัฒนาเตาแบบใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลา130ปีมีคอนเซ็ปต์ของเตาที่น่าสนใจอีกอันนึงครับที่พรีมัสผลิตเตาสำหรับการท่องเที่ยวขึ้นมาเรียกว่าเป็น Pocket Stove เราวันนี้เราก็มาจะทำความรู้จักกับเตา Pocket Stove ตัวแรกคือ Primus 96หรือ96กันครับหลังจากที่ Primus No. 1นะครับเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกไปแล้ว Primus ก็พัฒนาเตาขนาดเล็กสำหรับพกพาขึ้นมาไม่แน่ชัดนะครับว่ามันออกมาในปีไหนประมาณได้ว่าประมาณปี1907 1908ประมาณนี้แหละครับ Primus ออกมาเตาพกพาขนาดเล็กที่ชื่อว่า Primus 96หรือ96เบอร์96นะครับอยู่ในกล่องเล็กๆอย่างนี้ที่จะพกพาไปได้ทุกที่เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับ Primus 96ที่เรียกว่าเป็น Pocket Stove กันครับ Primus 96นะ Pocket Stove ใส่มาในกล่องโลหะแบบนี้นะครับถอดเป็นชิ้นๆมีข้างในนี้ก็มีอุปกรณ์ครบสำหรับที่จะประกอบเตาขึ้นมาพกพาไปท่องเที่ยวคอนเซ็ปต์ของการพกเตาไปท่องเที่ยวนี่เริ่มตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีก่อนเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่า96ประกอบยังไงทำงานยังไงในกล่องนี้แน่นอนก็มีตัวเตานะครับซึ่งเป็นเตาเรียกว่า half pint นะครับ half pint เนี่ย pint ก็เป็นหน่วยวัดของอังกฤษสมัยก่อนนะครับก็คือ1/8แกลลอนถ้าใครเคยไปกินเบียร์ที่อังกฤษเขาก็แก้ว1 pint 1แก้วนะครับอันนี้คือครึ่งแก้วหรือประมาณสัก280มิลลิลิตร280ซีซีนั่นคือความจุของน้ำมันในนี้ถ้าเทียบกับPrimus No. 1อันนั้นประมาณ2พินคือ4เท่านี่ย่อส่วนออกมาเล็กมากครับเจ้า96เนี่ยก็มีเครื่องมือมาให้นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวปิดฝาถังน้ำมันนะครับที่เราถอดแล้วก็เอามาที่มีที่เก็บไว้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวฝาหายนะครับจากนั้นก็มีหัวเตานะครับประกอบเข้าง่ายๆแค่นี้เองนะครับมีไฟสเปรดเดอร์นะครับวางอยู่ข้างบนขาสำหรับตั้งหม้อกระทะ3ขาเดี๋ยวเราลองมาจุดกันครับ Primus 96เนี่ยนะครับเป็นเตาที่เรียกว่า Pocket Stove เพราะมันย่อส่วนลงมาจาก Primus No. 1 Primus No. 1นี่มีถังที่มีความจุประมาณ2พิ้นครึ่ง2พิ้นครึ่งนะครับตัวนี้เหลือแค่ครึ่งพินก็คือประมาณย่อลงมา4เท่าเลยทีเดียวเพื่อให้เป็นเตาพกพาแบบแรกๆของโลกเลยอย่างที่บอกนะครับเจ้า Primus 96เนี่ยเป็นเตาขนาด half pint หรือประมาณ280 cc น่ารักมากนะครับจะใช้งานก็เติมน้ำมันก๊าซนะครับหรือแคโรซีนเข้าไปที่นี่นะครับมีวาล์วเติมน้ำมันอยู่ที่นี่ปิดให้แน่นนะครับตรงนี้เป็นวาล์วเปิดควบคุมแรงดันเพรสเชอร์ตอนจะจุดครั้งแรกก็เปิดไว้ก่อนนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัวที่จะเพิ่มแรงดันโดยการปั๊มในชุดเนี่ยก็มีขวดสำหรับใส่แอลกอฮอล์มาให้อยู่ในกระป๋องเสร็จเลยก็คือกระป๋องเนี่ยพร้อมที่จะออกไปท่องเที่ยวเลยการจะเริ่มจุดก็เอาแอลกอฮอล์เทใส่ถ้วยรองตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จุดไฟพอมีแรงดันได้ที่นะครับเราก็ปิดวาล์วตัวนี้ถ้าต้องการเพิ่มแรงดันให้เตาแรงขึ้นแล้วก็สูบลมตรงนี้เข้าไปครับเห็นไหมครับน่ารักมากตัวนี้เช่นเดียวกับ Primus No. 1ครับถ้าเราต้องการจะหลีไฟเราก็เปิดเพื่อจะระบายแรงดันออกจากถังลมนะครับถ้าต้องการให้แรงขึ้นก็ปั๊มลมถ้าต้องการจะดับก็เปิดเลยครับระบายแรงดันออกจากถังเตาก็จะดับ
ตลอด110ปีนะครับหลังจากที่ Primus 96ออกมาเป็น Pocket Stove สำหรับนักเดินทางแล้วเนี่ย Primus ก็พัฒนาเตามาตลอดครับ Primus 96อาจจะเป็นเตาที่มีคุณค่ามากในเรื่องการสะสมนะครับสำหรับนักสะสมคนที่รักเตารักแบรนด์ Primus แล้วมันก็เป็นมายสโตนสำคัญสำหรับการพัฒนาเตาในโลกนี้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักเดินทางในปีนี้นะครับในยุคนี้ไม่จำเป็นแล้วครับที่ต้องไปหา96มาจะมีเก็บไว้บ้างสักตัวหนึ่งอย่างผมแต่ถ้าจะใช้งานจริงๆนี่แหละครับลองมาดู Primus รุ่นล่าสุดซึ่งมีขนาดไม่ต่างกับ Primus 96แต่มันทำอะไรได้มากกว่าเยอะเลยตัวนี้ชื่อว่า Primus Primetech นะครับเป็นชุดที่ออกแบบมาสำหรับนักเดินทางแคมปิ้งเดินป่าที่เห็นว่าเจ้า Primetech เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่า Primus 96อยู่บ้างเพราะว่ามันมีหม้อมาในชุดครับทำไมก็เรามีเตาไปเราหุงหาอาหารต้มน้ำก็ต้องมีหม้ออยู่แล้วนี่เขาแพ็คมาในชุดเลยครับมีขนาดเล็กมีเตาและหม้ออยู่ด้วยกันครับ Primetech นี่คือเตารุ่นล่าสุดของ Primus นะครับจะเห็นว่าอยู่ข้างในนี้นะครับเป็นเตาแก๊สนะครับที่มีประสิทธิภาพสูงมากโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยมันประหยัดพลังงานกว่าเตาแก๊สรุ่นอื่นๆถึงเท่าตัวนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราสามารถจะเอาแก๊สไปน้อยลงครึ่งหนึ่งนะครับในเวลาที่เราแบกเดินป่าเนี่ยเจ้า Primus 96มีความจุประมาณ280มิลลิลิตรถ้าเราใช้ครึ่งหนึ่งเราเอาแก๊สกระป๋องนี้110กรัมไปก็แทบจะพออยู่แล้วเดี๋ยวลองมาดู Primetech ตัวนี้กันครับ Primetech นะครับเป็นเตาแก๊สประสิทธิภาพสูงที่มีฐานกว้างมีที่บังลมอยู่ในตัวนะครับสามารถวางกับพื้นรับหม้อขนาดใหญ่ได้ในชุดของ Primetech เนี่ยมีหม้อมาให้2ใบนะครับใบแรกเนี่ยเป็นหม้ออลูมิเนียมอโนไดซ์นะครับไม่เคลือบเพราะหม้อชนิดนี้จะถ่ายทอดพลังงานไปสู่อาหารได้สูงสุดนะครับส่วนอีกใบหนึ่งเป็นหม้อเคลือบเคลือบเซรามิกกันติดด้านในก็ทำให้เราทำอาหารแล้วก็ใช้น้ำในการล้างทำความสะอาดน้อยลงง่ายคือทำงานง่ายขึ้นนะครับใช้เป็นกระทะทอดก็ได้ด้านล่างของหม้อใบนี้มีฮีทซิงค์ที่จะกระจายความร้อนให้ทั่วกระจายความร้อนให้ทั่วด้านล่างทำให้มันไม่ไหม้เป็นจุดหม้อทั้งสองใบเนี่ยเมื่อวางลงไปกับเตา Primetech ก็จะพอดีนะครับมีที่บังลมทำให้หม้อและเตาชุดนี้มีประสิทธิภาพในการทำอาหารสูงมากประหยัดพลังงานลงไปครึ่งหนึ่งหรือว่าเท่าตัวเลยเตา Primetech ตัวนี้ออกแบบมาให้กับใช้กับแก๊สกระป๋องนะครับซึ่งด้วยความประหยัดของมันเนี่ยเราใช้กระป๋องเล็ก110กรัมก็ได้นะครับซึ่งผมว่าใช้ได้ 4-5 วันในการเดินป่าสบายๆด้านบนตรงนี้นะครับคือเรกูเลเตอร์หรือว่าวาล์วปรับความดันซึ่งจะควบคุมให้มีแรงดันของแก๊สเนี่ยสม่ำเสมอไม่ว่าแก๊สเนี่ยจะเต็มกระป๋องหรือว่าลดหรือน้อยไม่ว่าเราอยู่ที่พื้นราบหรือขึ้นบนที่สูงความดันบรรยากาศต่ำเจ้าเรกูเลเตอร์ตัวนี้ก็จะคุมให้แก๊สออกมาสม่ำเสมอตลอดเวลาถ้าขาอยู่ในสภาพปกติอย่างนี้นะครับเราก็สามารถจะวางหม้อ Primetech ลงไปได้พอดีแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะใช้หม้อหรือกระทะที่ใหญ่กว่านี้ที่ไม่ได้มากับชุดมันอาจจะเป็นผัดทอดอะไรก็แล้วแต่เราสามารถจะยกขาตัวนี้ขึ้นนะครับสูงขึ้นแล้วก็วางกับหม้อกระทะอะไรก็ได้คราวนี้เราลองมาจุดกันดูครับการจุด Primus ก็ให้เจ้าแมกนิโตนี่มาในชุดเลยนะครับก็เพียงแต่เปิดแก๊สแล้วก็จุดแมกนิโตแค่นี้ก็ติดแล้วง่ายกว่า Primus 96หลายเท่าเลยทีเดียวนะครับในชุดนะครับก็จะมีตัวจับหม้อแบบล็อกได้มานะครับเราก็สามารถจะวางหม้อ Primetech ลงไปบนเตานะครับมีฝาปิด
เตา Prime Tech ชุดนี้นะครับสามารถจะปรับไฟได้ละเอียดมากด้วยหัวปรับไฟที่ละเอียดแล้วก็เรกูเลเตอร์ของเขามีน้ำเดือดแล้วนะครับหัวเตาเนี่ยให้ความร้อนพลังงานถึง 2,000 วัตต์ซึ่งสามารถจะต้มน้ำ1ลิตรให้เดือดได้ใน3นาทีครึ่งแล้วก็สามารถจะปรับให้เบาสำหรับทำกับข้าวได้สบายๆเลยชุดของ Prime Tech เนี่ยมีให้เลือก2ขนาดที่เห็นอยู่นี่ก็คือขนาด 1.3 ลิตรซึ่งอาจจะเหมาะประมาณ 2-3 คนนะครับอีกคนเดียวก็ไปได้ถ้าไปคณะใหญ่ 4-5 คนก็มีชุด 2.3 ลิตรให้เลือกน่าใช้มากครับ Prime Tech Primus พัฒนาเตาสำหรับการท่องเที่ยวเดินป่าผจญภัยมาตลอด130ปีครับ Primus 96เป็นมายสเตโอนที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ Primus สร้างเตาออกมาให้นักเดินทางสามารถจะพกพาไปได้ทุกที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็พัฒนาต่อมาตลอด110ปีนะครับจนกระทั่งเราเห็นเจ้า Prime Tech ตัวนี้ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมขนาดเล็กกว่าเดิมจุดง่ายเสียงเงียบนั่นแหละครับ Primus ถ้าคุณเป็นนักเดินทางก็มีสักตัวหนึ่งถ้าคุณรัก Primus ก็อาจจะมีแต่ละตัวอย่างผมครับ